มีหลายประเทศที่1บรรจุคำว่ากีฬาในรัฐธรรมนูญมีหลายประเทศที่มีแต่กระทรวงกีฬาส่วนหนึ่งที่เรามองว่าการกีฬาจริงๆก็เป็นตัว drive ตัวขับเคลื่อนสำคัญอันหนึ่งของเศรษฐกิจเราหลับตานึกภาพของกีฬาพรีเมียร์ลีกอังกฤษพรีเมียร์ลีกเราดูมูลค่าของทีมเขาฉะนั้นอุตสาหกรรมกีฬาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามองข้ามหรือว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเขามากกีฬาเนี่ยเป็นตัวนำพาของการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแล้วค่อยท่องเที่ยวตามมาคือมันเป็นส่วนที่ถามว่าเกี่ยวข้องกันไหมมันเกี่ยวข้องกันบ้างแต่มันไม่ใช่เป็นอะไรที่สุดท้ายการบริหารงานแล้วมันทำให้มันต้องตั้งคำถามว่ามันไปด้วยกันได้หรือเปล่าเท่านั้นทั้งหมดนี้พบกันได้ใน CEO Talk ทาง Money Channel ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งที่นี่ที่เดียว